เดี๋ยวก่อนสิไปสิเบสปฏิบัติภารกิจก่อนนะครับหดพักก่อนครับผมเดี๋ยวนะครับนะครับเวียกแต่ละมือครับเอาครับเดี๋ยวหดพักก่อนนะครับจังเตรียมตัวไปตกปลามื้อนี้ครับนี่ครับแต่ละมือครับลากใส่อย่างหดพักครับเฮ็ดแล้วสักคนครับจะเหยออกไปหาสิบเบสสิบกลางให้เพื่อนครับย้ายเราเป็นผู้ดูแลนะครับเรื่องผักต่างๆก็แค่เพื่อนนานผักไว้เราครับแล้วก็เดี๋ยวเราหวานเราอันนี้เองของเรานะครับหน้าที่ก็มีหดผักหดน้ำก้นน้ำให้เพื่อนครับขนาดนะครับอันนี้ก็พึ่งลุ้งไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับพักยังหรอครับผมก็ไม่รู้เพื่อนเบิ่งมาท่านรู้เรื่องครับต้องถามยายครับขนาดกันนี้ครับสองแปลงเนาะอีกสองอันนั้นลุ้งไว้บนท่านในนี่ปันไหนครับนี่ก็ผักบุ้งครับผมผักบุ้งนี่หลายอยู่เก็บไปก็หลายเนาะครับผักบุ้งเนี่ยขายเร็วครับยังเร็วได้ขายเร็วครับผักบุ้งกระเทียมเนาะครับใบกระเทียมนี่ก็จะเอื้อนผักเทียมบ่ผมก็ไม่รู้เลยครับนี่ครับนี่ก็พักบุ่งพึ่งลงนะครับกำลังไงเครื่องงานก็เป็นรูมะเขือนะครับเขือขาวครับมาดูกันครับมันเป็นเขือยาวต้องถามมันออกมาครับเดี๋ยวมันจังมาเบิ่งอีกเทียนนึงเนาะครับเรื่องมะเขือหรอครับอันนั้นนี่จะขนาดครับกำลังงามนะครับยายครับแล้วนางคำค้างเห็นอย่างอยู่ต่อมาเขาครับเราใครเนี่ยแล้วครับเราป่วยครับมึงเลยขนาดกำลังงามครับมื้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาผักบุ้งนั้นนี่ออกบ่ซั่นอย่าโหดเด้อว่าซั่นเพิ่นว่าเอาครับนี่ก็กระเทียมครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เฮ็ดผักสายย้ายขึ้นแล้วนะครับก็ออกมาตกไปคือเราล่ะครับก็มาเบิ่งหมู่เพิ่นก่อนครับโอ้ยทางลงเพิ่นนี่ยากยากเหรอครับอันตรายครับเพิ่นเก็บทางไว้เพิ่นก็จักจังได๋ดอกครับมาครับมาถามเพิ่นเบิ่งครับสวัสดีครับเซนเปิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเป็นจังได๋ครับผมมื้อนี้มื้อนี้ยังเงียบๆอยู่ครับโอ้ตีครับเพิ่นจะสิลงนี่ล่ะอืมสวยๆครับท้องขนสวยๆอ๋อเมื่อวานปลาใหญ่เข้าบ่ได้มีช็อตเด็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับนะโอ้โอ้แม่นติครับเมื่อวานครับตอนผมกลับบ้านแล้วติครับเฮ้ยจังได๋ครับผมเข้าค่ําในหมู่บ้านนี่นะป่านนี้ครับอืมโอ้ครับทางหลังพุ่นละมื้อนี้ลุ้นกันนี่ครับมื้อนี้ลุ้นกันไหมครับมื้อนี้ลุ้นกันไหมบ่ยากครับมื้อนี้ครับเมื่อวานคิดว่าสิเป็นปลาหยังครับเมื่อวานครับว่ายี่สกใหญ่บ่ครับเมื่อวานแม่นบ่ครับปะโทโอ้มียี่สกด้วยครับพี่น้องครับผู้ใดมักสนใจกับมาครับนี่นะครับบรรยากาศสภาพน้องครับมันอยากล้มแน่มันอยากล้มแน่อยู่เพิ่นว่ามันตกกลมประตูเพิ่นว่ามันสิหนาวเด้เนาะ
แต่ว่ามันยังฮ้อนอยู่ครับถึงแม่นสีน้องยังมาเลี้ยงบ่รู้กันครับเอามาลุ้นมาเบิ่งกันครับผมจ้าโอ้ยมันมีช็อตไปไงเบิ่งบ่โอ้เป็นหมานะครับหมานะครับมาเลยครับอากาศลมๆโอ้เอาวันลมปลาจะได้กินเยอะเนาะเอาเพื่อนก็ได้ปลาขาวเนาะครับปลาขาวมันมาแล้วเต็มแล้วโอ้ฮ่า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 ครับผมก็มื้อนี้สภาพอากาศถือว่าลมแรงพอสมควรครับผมขนาดอยู่ในนี่ยังเงินทุนยังดินตับๆๆอยู่นอกครับขึ้นครับซั่วอยู่ข้างนอกครับจะสิเป็นเพราะซําใดครับเสียงเปิ่นเพิ่นก็ตามเห็นเพิ่นดึงไปขาวขึ้นมาเรื่อยๆเนาะครับเสียงเปิ่นฟังนี่ก็ได้แต่ว่าฟังทั้งพุ่นท่านเมื่อกี้เห็นเพิ่นงัดชะโดขึ้นมาเนาะครับตามถามกันได้ยินว่าเพิ่นว่าชะโดซั่นแต่ว่าเดี๋ยวจังได๋เฮาจังย่างไปเบิ่งอีกทีนึงครับผมเบิ่งรถครับมื้อนี้คันกะระยะ3เมตร 3.0 คือเก่าครับผมมื้อนี้ตกแบบหน้าดินคือเก่าครับ2เมตรเพราะว่าถ้าตก100ทุนคือ400ไปแบบ100เคว้งคว้างอีหลีครับเพราะว่ามันลมแรงเนาะครับคลื่นใต้น้ําก็สุดยอดอยู่เพราะว่าผมเคยลองย้อนมึงอยู่มันไหลไปตามน้ำเนี่ยครับล้มมาอย่างสี่มันขึ้นทวนน้ำเนี่ยครับทุ่นครับล้มไปทางซ้ายเนาะครับแต่ว่าทุ่นสีเดินมาทางขวาครับนี่ครับเขาเอื้อนขึ้นใต้น้ำเนาะครับนักตกปลาทุกท่านอาซีรู้จักกันดีครับผมแต่ว่าสำหรับมือใหม่อาซีงงๆอยู่เนาะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้สำหรับมือใหม่ไปเนาะครับเป็นประสบการณ์ในมือใหม่ไปว่าเอ้าลมมาทางขวามือพัดไปทางซ้ายเป็นยังทุ่นเฮาคือเดินมาทางขวาเป็นยังคือเดินสวนกระแสลมเนาะครับที่จริงมันเป็นขึ้นใต้น้ําเนาะครับบ่แม่นว่าป่ากินเนี่ยเอามาดูกันครับสิเป็นจังได๋เนาะครับกะลมแฮงครับปากมุมบ่ได้เลยครับบ่องผมครับนั่งตากแดดก็บ่ไหวครับตอนนี้ก็เลยย้ายมานั่งห่มเนาะครับน้ําเสียนเปิ้นครับอาศัยบารมีเพิ่นครับมื้อนี้ครับสิปลาบ่มานปานใดครับมื้อนี้ครับก็เลยมาเฮ็ดบาปอยู่ข้างเพิ่นเนาะครับเนาะครับก็บ่ทันลงเยอะหรอกครับหายก็มาบังใดนี่แหละก็กําลังวัดระดับดอกวัดระดับน้ําอยู่ครับจักสิเป็นจังได๋ดอกครับกระเบ็ดสองขอคือเก่าครับผมตกหน้าดินคือเก่าครับนี่นะครับไม่ต้องเห็ดเม็ดใหญ่ครับเขาคือบ่มาเห็ดขอกนางอยู่นี่เนาะคือเสียนเปิ้นโอ้ก็ย่านว่าขอกเขาวัวเท่ากันนะยิ่งเลยนะเด้ย่านว่าเจ้าทินเพิ่นมาว่าให้อีกแล้วบาเทียผู้เพิ่นมาอยู่ก่อนเพิ่นสิว่าให้ผู้ใดมาอยู่ก่อนเดี๋ยวนี้ข่อยมาอยู่ก่อนเราผู้นั้นอยู่นี่ได้โอเคโอเคครับโอเคครับเอาครับเหยื่อไม่แหลกลงไปแล้วครับของผมครับหน้านี้ได้ครับบ่รู้เพิ่นว่าตั้งเลยไปเอ้าต้องเอาทุนลงอีกนิดนึงเนาะครับเอาแต่ว่าก็ยามครับเอาละเอาได้แล้วครับโอ้เสียนเปิ่นเพิ่นมานครับโอ้เพิ่นครับโอ้เพิ่นว่าโดนๆเทื่อครับเอาครับปลาขาวเพิ่นมาแล้วเนาะครับโอ้เพิ่นมาได้ดีครับง่ายมานั่งข้างเพิ่นยังบ่ได้อยู่เนาะครับจักสิวางได้ครับคนบ่มันคือจังได๋ดอกมันเฮ็ดบาปบ่ขึ้นคือจังได๋ดอกครับโอ้ก็ยังล้มอยู่ครับเทื่อล้มเทื่อบ่ครับของผมนี่นิ่งสนิทเลยเนาะครับล้มแฮงครับจนจมห่มหนีเนาะครับบางหนึ่งจนได้เก็บห่มเลยครับเมื่อกี้เป็นเอาอีกแล้วครับเสียนเปิ้นครับพูนโอ้แม่นบ่โอ้เขาใหญ่ครับโอ้กอมินแหละโอ้บ่แม่นกับป่าปานใดครับแนวตักครับนั่นล่ะอย่าเฮ็ดแนวตักสั่นไหลพอดี
โอ้เกือบหลุดเกือบเพื่อนบ่ได้เนาะครับมึงหนึ่งนี่ครับข้อดีของการมีสวิงตักปลาครับลุดพอดีอันบอกเพื่อนอยู่ครับงาใหม่นี่ก็ลายครับคุณครับงาใหม่ครับโอ้เพื่อนกับบ่ทายบ่ทายออกเด้ครับเสียงเป็นก็ได้พอได้มานั่งสิดนํานี่เราเตรียมพร้อมแล้วครับเมื่อกี้คันมีอาการครับเมื่อกี้ก็ดิ่งดังแล้วปลายคันก็ติ่งตุ๊กๆๆอยู่แต่ว่าสายย่อนเนาะครับสิเป็นปลาขาวครับเบิ่งทรงโอ้เอาครับยังบ่เอาครับยังบ่เอาเดี๋ยวรอเบิ่งอีกจังหน่อยครับจังว่ากันครับโอ้เสียนเปิ้นเนาะครับเอาแล้วครับคุณคันเพิ่นโกงคงนงเลยครับก็บ่รู้ครับว่าปลาหยังโอ้เอาๆๆอันมาเสียตังค์ให้บ่นี่ครับเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อครับขออนุญาตครับเก็บคันแป๊บนึงครับเอาครับโอ้เอาๆอยู่เรื่อยดูเรื่อยใส่เกือบคนฮะนี่ใครน้านี่ไปน้อครับน้ออ๋อนี่แหละครับโอ้ขึ้นมาสองสายเองสิของกันมากนี่มันโอ้ยกระดิ่งกับเฮียแทนที่สีเฮียลงหนีเด้กระบอกได้บางหนึ่งอัดไปทั้งคันเบ็ดคันหลิวโอ้เนาะครับเอามาแล้วครับโอ้มาเยอะดีโอ้ทีดีโอ้สมนางบ่อ้าวมาแล้วครับไอโดอยู่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 ชะโดชะโดโอ้โอ้หาครับประมาณ3โลได้ครับฮอดบ่ส่งไอตู้ครับนี่ก็เลยพอดีมันของกันมาเนี่ยขึ้นมาพี่เลยขึ้นพี่เลยพี่บ่พี่ขึ้นทีจัดครับโอ้โหเอาไปเอาได้คลิปไหมครับโอ้นี่เนาะครับความสำเร็จของเพื่อนครับครับผมเพื่อนมังอยู่โดดแล้วครับเห็นยึกหลายเทื่อแล้วครับอันที่ว่าเมื่อกี้แล้วครับผมเท่านะครับครับผมเรียวๆมันก็ขึ้นมาแล้วครับเอาปลดโอ้มาหาหน้ากระเฮ็ดเองกันซะนะนานครับเพื่อนบ้านเพื่อนย่านเมียเพื่อนเลสิตเบนมานครับของแท้ครับมากับแม่บ้านกับมาโอ้แม่บ้านมากันเลยในป่ารัดด้วยหั่นล่ะคอยบอกคอยจ่ายนะครับคันสิโต๊ะกันก็บอกนะครับที่ได้หนีก่อนย่านเมียบ่ให้มาได้ได้ป่าใหญ่เมียมาพอดีให้จองกับเมียแม่ใครก็มันอยู่นี่จริงๆมันอยู่ได้นี่ผู้ใดปลาโดขึ้นมาบางหนึ่งเนาะครับเป็นยังไงครับเช่นเปิ้นครับโอ้ใครขึ้นแล้วครับโอ้เบิ่งปลาอื่นก็สิได้เขาแน่จักหน่อยบาดนี้แมนครับผมก็วางซั่นล่ะผมว่ามันขึ้นแน่เอามันขึ้นแน่หรือว่าเปียวอยู่ในคอกันขึ้นแน่ครับโอ้ยจนได้ง่ายนี้มันนั่งอยู่นี่เนาะครับบ่แม่นตัวนี้บ่ครับนี่ย่านอยู่โอ้ปลาใหญ่กันครับบาดนี้ฮะครับมื่นซั่นเมื่อวานเพิ่นเฮ็ดปลาใหญ่หลุดเบ็ดเพิ่นไปเนาะครับเพิ่นว่าเมื่อวานนี่โมเมนต์ลักษณะนี้เพิ่นว่าเมื่อวานคันเม็ดบินไปเลยว่าสันเกดเพิ่นว่าครับครับช่วงนี้เขาก็รุ่นๆกันไปครับลมก็เริ่มแห้งขึ้นเนาะครับแดดก็ออกครับเดมารีอาศัยโฮมเพิ่นครับมื้อนี้ครับทางนี้เนาะครับมาเบิ่งเพิ่นก่อนกำลังสิกลับบ้านครับพูดครับโอ้มื้อนี้มีแต่สาวหยุดโอ้โปรดครับเสียครับมีเหมือนบ่ที่ยัดนะนี่เนาะมื้อนี้มื้อนี้ผิดคิวหลายรอบครับทางนั้นก็ได้อยู่ทางนี้ก็ได้เนาะครับโอ้ถูกแล้วล่ะครับนิ้วบางกล้องนึงประมาณ2โลครับตัวนี้ครับเฮ้ยครับเงี้ยสูดได้ใส่เงี้ยสูดได้มื้อนี้ดูโอ้เพิ่นใส่เงี้ยสุดได้น้อยเนาะม่วงเขาม่วงแดงโอ้อันนี้ครับกันสิโอ้คุณครับโอ้เอากินเขาครับขอบคุณครับโอ้เสียนใหญ่วันนี้เพิ่นเสียนใหญ่เพิ่นก็มาเนาะครับนั่งเป็นประธานอยู่เสียนใหญ่เพิ่นโอ้เสียนผู้นี้หาตัวจับยากครับ
เพราะว่าเราวันครับบุยผู้ใดโอบเราได้เพิ่นมาเพิ่นกาท่าผมมาเพิ่นอยากเสียเงินให้จังได๋วุแหมเงินเหรียญหามาใส่กระโดดตัวโตเลยครับเพิ่นว่าครับเราคุยดอกขึ้นมาตัวใดใจกันเลยตัวละ5บาทโอ้เพิ่นว่าแสดงว่าบ่เห็นลงศพบ่ล้างน้ำตาครับไปมาอยู่เอาครับคนที่เดียวดีครับเอามื้อนี้ผมลาดทางสี่เหลี่ยมอนุญาตกลับบ้านครับผมเป็นเกียรติให้สิเที่ยวดูดิเอาอันนี้ด้วยครับขออนุญาตปิดคลิปด้วยครับขอบคุณ FC ทั้งหลายครับผมผู้ใดว่างก็มาครับผู้นะครับปัดตองไก่ว่าซั่นเพิ่นว่าพอขาวตัวหน่อยตัวนั้นเลยพอขาวหน่อยเอาคันโกกันมาเพิ่นเอาลงเลยเอาลงเลยอย่าลีลาอีหลีขึ้นมาแล้ว